สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่นนี้ Channel ค่ะวันนี้มาอัปเดตรีวิวกระบองเพชรกระแพงเมืองจีนที่รุ่นนี้ทำการปลูกขยายพันธุ์ก่อนที่จะไปออสเตรเลียนะคะผ่านมาปีกว่าก็สวยงามเจริญงอกงามแล้วก็เป็นรูปทรงแปลกใหม่ขึ้นมามาชมกันค่ะเพื่อนๆค่ะว่าเขาจะเริ่มเติบโตงอกงามไปถึงไหนนี่เลยค่ะจากต้นเล็กๆต้นเล็กๆที่ปลูกยาวตอนนี้ก็สูงฟุตกว่าแล้วนะคะดูที่เขาแตกออกไปเป็นรูปทรงแบบน่ารักนะคะรุ่นนี้ใช้คำว่าน่ารักเนาะสวยแปลกๆแล้วก็ที่แตกต่างออกไปคือจากต้นแม่เขาเป็นแบบนี้แล้วมีอยู่สองกระถางที่แตกออกมาเป็นต้นสูงแบบนี้นะคะอันนี้ของจริงเลยนะคะผ่านมาปีกว่านะคะอันนี้รอดพ้นจากรอยหอยทากแทะหอยทากสามารถกินกระบองเพชรได้นะคะลอยหอยทากแทะรอดพ้นมาก็เป็นลำต้นเป็นเหมือนกระบองต้นกระบองเพชรบ้านเราเลยกระบองเพชรสมัยก่อนเนาะอีกกระถางหนึ่งแยกเป็น10กระถางเลยนะคะเหลือรอดมาแค่3กระถางแต่ก็น่ารักนะคะเพื่อนๆค่ะกระแพงเมืองจีนยกกำแพงเมืองจีนเป็นกระบองเพชรอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าปลูกไว้ลุ้นรูปทรงของเขาสวยงามมากค่ะ